ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อตาบอดภายใน24ชั่วโมงหญิงชาวเท็กซัสตาบอดหนึ่งข้างหลังติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อขณะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโคลนในดัลลัสเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes แบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางรอยแผลหรือรอยถลอกจากนั้นจะสร้างสารพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อเช่นกล้ามเนื้อผิวหนังและไขมันบริตานีวิลเลียมส์จากนอร์ทเท็กซัสถูกเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อในตาของเธอระหว่างร่วมแข่งขันวิ่งโคลนในดัลลัส2อาทิตย์ที่แล้วหลังการติดเชื้อเพียงแค่24ชั่วโมงแบคทีเรียก็ได้กัดทำลายกระจกตาของเธอบริตานีทำงาน2ที่แต่ว่าไม่มีประกันสุขภาพครอบครัวของเธอจึงกำลังขอรับบริจาคเพื่อระดมเงินให้ได้ 3.5 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่ารักษาขอให้รวบรวมเงินได้เร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ